โอเคครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมพี่เสืออีกแล้วครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในรายการสวกเสือไปทั่วครับสวกมาอีกแล้วโอ้มาถึงก็เล่นทุกเลยตอนนี้นะครับพี่เสืออยู่ที่อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์นะครับผมเนี่ยข้างหลังนะครับผมเป็นบรรยากาศที่เขาก็มากราบไหว้กันนะครับใครที่ผ่านมาก็อย่าลืมมากราบไหว้กันที่นี่นะครับวันนี้เนี่ยพี่เสือจะไปสัมภาษณ์คนที่มาลอยกระทงนะครับไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือว่ามาเป็นคู่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมเนี่ยจะถามอะไรบ้าง okay. แต่บอกเลยว่าคนจีนคนจีนแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูครับว่าบรรยากาศข้างในงานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผู้คนแบบว่าโคตรเยอะครับพี่แบบว่าขาสั่นแล้วตอนเนี้ยตอนนี้คนก็มองนะโอเคไปเราไปเจอกันในงานนะผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาเจอคู่แรกนะครับผมให้น้องแนะนำตัวก่อน okay. ชื่ออะไรครับชื่อเนมชื่อน้องเนมนะครับน้องแก้มนะครับผมคบกันนานยังครับประมาณ2เดือน2เดือนกว่าแต่เราก็รักกันเวลาไม่สำคัญ แล้วลอยกระทงกันหรือยังยังเลยครับรักผมรักมากรักมากด้วยแล้วต้องถามก่อนลอยกระทงเสร็จไปไหนต่อบ้านครับกลับบ้านเหรอจบไปกลับบ้านโอเคครับผมไม่ได้ไปไหนแน่นะแน่ใจครับเฮ้ยโอเคขอบคุณมากนะครับผมครับครับโอเคครับผมมาเจอกันในคู่ต่อไปนะครับผมเขาชื่ออะไรครับชื่อน้องส้มนะครับชื่อน้องดิวนะครับผมโอเคคบกันนานแล้วยังครับ2ปีแล้วนะเว้ยเนี่ยความรักที่แท้จริงบังไว้น้องๆเองอ่ะวันนี้มาลอยกระทงกันเสร็จแล้วยังครับแล้วจะไปไหนต่อจะไปกินข้าวต่อไปกินข้าวต่อแล้วส่งแฟนกลับบ้านแล้วเมื่อกี้อธิษฐานอะไรกันบ้างครับบอกได้ป่ะขออยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับผมรักกันมากไหมครับรักใครรักใครบอกหน่อยรักแฟนรักคนนี้ไอ้คนนี้รักคนไหนก็ต้องคนนี้ดิเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ครับโอเคครับผมหลังจากที่เราสัมภาษณ์ในงานวันลอยกระทงไปแล้วเนี่ยก็มาถึงร้านค้าร้านหนึ่งร้านพ่อกูเองโอเคเดี๋ยวไปดูร้านพ่อพี่นะครับว่ามีอะไรบ้างไปจะรีวิวนานแล้วไม่ได้รีวิวสักทีนะครับน้องๆขอมาโคตรเยอะป่าวๆๆพ่อขายดีไหมดีให้ขายก่อนให้ขายก่อนน้องๆแบบอยากดูร้านมานานแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็ปลาหมึกไส้กรอกอร่อยสุดแล้วในสุรินทร์อ่ะเผ็ดกับโมเฮ้ยไม่ผิดด้านเมื่อกี้เดี๋ยวเห็นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูพ่อใกล้ๆแล้วครับอย่าสังเกตหัวพ่อกูนะแล้วไปด่าโอเคไปฝากติดตามช่องพี่เสือด้วยนะครับลูกๆนะครับเอ้ยโอเคนะครับน้องๆถ้าเกิดว่าอยากให้พี่เสือรีวิวร้านพ่อพี่เสือเนี่ยแบบว่าครบทุกรสชาติมีทั้งชิมหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับร้านเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราไปเดินกันต่อครับว่าในงานวันลอยกระทงเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมมาโอเคครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราลอยกระทงไม่ใช่จากที่เราสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือว่าหนุ่มแก่หนุ่มวัยรุ่นหนุ่มเด็กมาเยอะแยะนะครับแล้วก็ไปกินไส้กรอกร้านพ่อผมและต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นเวลาที่พวกเราต้องไปลอยกระทงแล้วครับเพราะว่ามันก็ห้าทุ่มกว่าแล้วเนาะไม่มีแต่พวกไม่มีคู่ลอยอะครับดูดิมีแต่ตากล้องนะเออตากล้องไม่ไปลอยเออมีแต่ตากล้องไม่ไปลอยก็กูไปลอยกับแม่กูไงเออก็ไปลอยกับแม่เขาแล้วผู้สาวข้างหน้าพอจะไปลอยกับผมไหมครับดูครับดูนะครับเนี่ยกล้องผมจะพังก็เพราะอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันหน้าโอเคสำหรับเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาซื้อกระทงดีกว่าเพราะมันดึกแล้วน่าจะไม่แพงนี่เรารอเวลานี้นะครับรอเวลานี้ครับของมันถูกเออเรียกว่าอะไรนะรอคนแบบซาซาได้ของถูกไลฟ์สต็อกเออลดไลฟ์สต็อก
รามีกันอยู่6คนมาเราไปหากระทงกันดีกว่าตามพี่มายน้องรักเออทำเหี้ยอะไรครับเมื่อกี้อธิษฐานว่าอะไรบ้างครับผมว่าให้เย็นเป็นสุขให้ลูกคุ้มครองลูกๆทำกิจการอะไรเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองทำหน้าที่การงานอะไรรุ่งเรืองมาทำกิจการไว้เจริญผมมีความสุขทุกคนงานปีนี้พ่อรู้สึกไงครับแต่คนไม่ค่อยเยอะเท่าทุกปีคนน้อยกว่าทุกปีครับคนปีนี้น้อยนะครับไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับช่วงนี้ก็คือมีงานช้างแฟร์แล้วก็มีงานลอยกระทงนะครับก็เลยคนน้อยนะครับเพราะว่าแยกย้ายกระจายกันไปตามงานต่างๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกพี่เนี่ยจะลอยกระทงกันแล้วครับตอนนี้มีทั้งหมดมีก๊อฟมีวิเสือมีมีนมีติมีนัทมีไอเอฟนะครับก็เอฟนี่ก็หน้าเอฟพี่หน้าปีนะครับเราเข้ามาลอยกันเลยดีกว่าเราไม่ได้ใส่ตังค์นะเมื่อกี้ให้น้องไปแล้วบอกว่าเอาไป20 บาทอย่าคว่ำกระทงพี่ไม่ได้ใส่ตังค์นะไฟลอยอันนี้พี่ลอย2รอบนะครับทำไมถึงลอย2รอบอ่ะครับไม่บอกไปให้งงมันลมแรงมากนะครับเราเอาแค่ทูบจิตก็โอเคแล้วนะครับเราก็อธิษฐานไปเลยขอให้คนดูทุกคนร่ำรวยขอให้คนดูทุกคนถูกลอตเตอรี่ขอให้ความรักที่ผมมียิ่งยืนนานว่าผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับก็มีคนเดียวก๊อฟก็แบบว่าถอนหายใจแรงๆทุกคนไม่ใส่ร้ายกูเมื่อกี้ลอยไปแล้วแอบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่รู้ว่าโอ๊ยเอ้ารอก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจุดไฟนะครับไฟลอยวิธีการนั่งก็นั่งเลยเนาะเราเป็นคนเป็นบ้านอยู่แล้วครับผมบ้านไหนบ้านนอกขออธิษฐานเลยได้ไหมได้เตาเฮ้ยเตาลูกเด้อนี่เตาจะพาน้องไปดูเตาฮะเราพวกเราอธิษฐานเลยพอพี่ไม่มีตังค์นะไม่ได้ใส่ที่ใส่ใจไปแล้วรุ่นก้อนกระทงพี่ไปแล้วมานี่ก่อนเดี๋ยวให้ตังค์มานี่นั่งนี่นั่งลงเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เป็นไงได้เยอะไหมวันนี้โอ้ยังเยอะเลยอ่ะเยอะนะเนี่ยไม่ต้องเอาละมั้งตังค์เรียนที่ไหนโรงเรียนเมืองทำไมถึงหาตังค์แบบนี้เอาไปให้แม่จริงเหรอโอ้เก่งมากเลยอยู่ป.ไหนป.6แล้วม.1เก็บต่อที่ไหนวินวัฒน์ผลการเรียนเป็นไงบ้างเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ล่าสุด40เฮ้ย 4.0 เลยเหรอใช่อ่ะเกรดเฉลี่ยไม่รู้พี่จะไม่ได้อ๋อโอเคแป๊บนึงอ่ะนี่ให้40 บาทเออลูกมาโอเคไม่ต้องข้ามกระทงพวกพี่นะไม่ได้ใส่ตังค์โอเคไม่คือพี่อ่ะตอนเด็กก็เคยทำอย่างนี้เหมือนกันสมัยเด็กเราไม่มีตังค์ตอนนั้นมันเด็กมากอ่ะประมาณป.2ป.3แล้วก็มาอย่างเงี้ยแม่เราก็ตีด้วยเพราะว่าน้ำอันตรายไงก๊อฟคือเราก็แบบอยากได้ตังค์ใช่น้ำอันตรายใช่คือเราก็แบบกระทงอาร์จีฮะกระทงอาร์จีบีครับเอาเป็นว่านะครับถ้าน้องๆเนี่ยชอบคลิปแนวแบบว่าสัมภาษณ์หรือว่าไปถามคุณนู้นคนนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับมันยากมากคือมันยากจริงๆนะเอาเข้าจริงๆแม่งผมแม่งก็เขินผมไม่น่าด้านเออต้องให้ก๊อฟเข้าไปไม่ครับ ผมมันเป็นงานครับผมก็เลยต้องทำครับผมถ้าผมไม่ทำก็ไม่ได้คลิปนะครับทุกคนก็อย่าคิดว่าผมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับยกความดีให้ก๊อฟแล้วกันครับ ไม่อยากชอบมึงเลยแบบก๊อฟโอ้โหเอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ความรู้สึกด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวกลับบ้านไปอาบน้ำนอนครับผมสวัสดีครับเฮ้ยกล้องตกเย็บเออกล้องตกเสือมาแล้ว